ายไปมั่งช่วงนี้ค่ะเราอยู่กันกับเบอร์ต้นต้นของวงการไม้เลยคุณผู้ชมรวมถึงวงการการจัดงานประกวดด้วยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นพี่ไพฑูรย์นะคะประธานชมรมบอลหูช้างด่างขาวด่างเหลืองแน่นอนนี่ก็คือประธานชมรมของเราเลยและนี่ค่ะเฮียล้านระยองประธานจัดงานของเราหลายๆงานเลยและเฮียตุลรองประธานชมรมค่ะบอลหูช้างด่างขาวด่างเหลืองรวมถึงเป็นเจ้าของสวนรวยรวยไม้ด่างด้วยปวดของเราอันใกล้ใช่ไหมเฮียล้านมีใช่ไหมต้องมีฮะต้องมีต้องมีงานประกวดของเราก็มีแล้วทีเนี้ยทางชมรมอ่ะมีส่วนว่าจะเข้าร่วมกับงานประกวดของเราไหมคะอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเฮียล้านนะครับขอบคุณเฮียล้านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติชมรมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประกวดบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวซึ่งงานระยองวันที่15เนี่ยนะครับชมรมเป็นผู้จัดงานประกวดนะครับที่ร้านเป็นประธานจัดงานโอ้โหสุดยอดมากๆเลยและแน่นอนทางเฮียร้านก็ยินดีฮะที่มาร่วมด้วยช่วยกันจะได้ผลักดันวงการไม้ของตัวโลกาเซียหูช้างด่างเหลืองด่างขาวสุดยอดมากแต่เฮียตุลในฐานะรองประธานชมรมแต่เราจะไม่ถามนะถึงในฐานะรองประธานชมรมเราจะไม่ถามเราจะถามว่าในงานประกวดของเราเนี่ยจะมีไม้สวยๆไม้เทพไปโชว์ไหมคะมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับผมมีแน่นอนครับผมเราจะยกแล้วก็ขนกันไปจากอยุธยาใช่ครับไปลงที่ระยองผมจะเอาไปเข้าร่วมแน่นอนไปลงที่ระยองแน่นอนครับผมเข้าร่วมแน่นอนแล้วก็ได้ยินมาว่าต่อไปในอนาคตนะคะทางชมรมกับทางผู้จัดงานต่อไปเนี้ยก็คือจัดที่ไหนจะเดินทางไปด้วยกันตลอดใช่ไหมต้องครับก็วันนี้เราถือคอนเซปต์ว่าไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับโอ้โหไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมก็คือทางชมรมก็ไปด้วยไปด้วยทางผู้จัดก็สู้สู้ครับสู้เลยครับจัดงานทุกครั้งมีขัดแต่เราไม่ถอยนะครับยอมครับยอมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการจัดงานใหญ่ค่ะทุกครั้งจริงไหมเฮียใช่โอเคอันเนี้ยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าที่ทางชมรมเองก็ดีทางผู้จัดงานเองก็ดีที่เลือกที่จะจัดงานเนี่ยเพราะว่าเราเล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญของผู้เลี้ยงไม้ทุกท่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นไม้สายพันธุ์ไหนเราอยากจะให้ไม้เนี่ยค่ะยังเติบโตอยู่ในท้องตลาดต่อไปนะคะแล้วก็ยังต่อยอดให้กับผู้ที่เลี้ยงได้ใช่ไหมคะสำหรับชาวอยุธยาเฮียล้านไหนๆเราก็มาจากระยองแล้วเรามาถึงนี่แน่นอนว่าชาวอยุธยาต้องอยากได้ข่าวดีถูกไหมคะใช่ครับอยากได้อะไรอ่ะชาวอยุธยาก็จริงๆผมได้คุยกับเฮียล้านในเบื้องต้นแล้วนะครับว่า
จะเชิญเฮียร้านเนี่ยมาจัดงานที่อยุธยาสักครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหลังงานที่เดอะมอลล์โคราชนะครับเรามาที่เซ็นทรัลอยุธยาครับผมคุยเฮียร้านในเบื้องต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอยุธยาคือมีลุ้นมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นเลยก็คือต้องรวบรวมไม้จากที่ต่างๆทั้งเหนือก็มาง่ายใช่ไหมคะทางกรุงเทพก็มาง่ายทางระยองก็มาได้เนาะภาคใต้ก็ขึ้นมาได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นใจกลางอนาคตอันใกล้หลังจากงานระยองหลังจากงานโคราชมีลุ้นแน่นอนทางชมรมนะคะผู้ค้าบอลหูช้างดังขาวดังเหลืองเนี่ยจับมือกับเฮียร้านระยองจับมือกันได้ไหมโอ้โหสุดยอดมากยินดีนี่เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนค่ะที่อยากให้ทางคณะผู้จัดค่ะรวมถึงทางชมรมเนี่ยไปจัดงานที่ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยค่ะใต้คลิปนี้ว่าอยากให้จัดงานที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้แน่นอนว่าเฮียร้านจัดให้ค่ะนะคะยินดีเลยนะเฮียร้านสู้นะสู้มากๆจัดให้ค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของชมรมค่ะเซิร์ชได้เลย Facebook Fanpage ค่ะชมรมผู้ค้าบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวและไม้ด่างต่างๆนะคะเซิร์ชได้ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำค่ะรวมถึงสำหรับของเฮียร้านติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการประกวดนะคะก็ Facebook Fanpage ค่ะปรึกษาระยองหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของเฮียร้านระยองก็ได้นะคะแน่นอนว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่ะแล้วคอยติดตามกันให้ดีงานระยองค่ะในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะพบกันแน่นอนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพี่ไพฑูรย์ประธานชมรมของเรานะคะขอขอบคุณเฮียร้านค่ะแล้วก็เฮียตุ่นเนี่ยที่ให้เกียรติให้เรามาชมสวนในวันนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปลุยสวนไหนนะคะต้องคอยติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ